นอนกลทางการแพทย์พบว่าการนอนหลับที่ไม่ปกติมีผลทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนเรื้อรังผลที่ตามมาคือร่างกายจะกระตุ้นสารที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติและหลั่งสารที่มีผลต่อการบีบตัวของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดส่วนปลายบีบตัวผลคือความดันโลหิตสูงขึ้นอีกนอกจากนี้ยังพบว่าเซลล์ของผนังหลอดเลือดจะทำงานผิดปกติซึ่งจะทำให้มีผลต่อการหลั่งสารที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัวและยังมีผลต่อการทำงานของการเต้นของหัวใจเป็นตัวที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้คนที่มีปัญหานอนกลจะมีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองความจำถดถอยเพิ่มมากขึ้นกว่าคนปกติและเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวอยู่เช่นมีความดันโลหิตสูงการรักษาภาวะนอนกลนี้ก็จะทำให้คุมความดันโลหิตได้ยากขึ้นขอบคุณครับ